สวัสด,ดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้โคจะมานำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการทำน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้น้ำส้มสายชูหมักเนี่ยมันก็เป็นเครื่องดื่มอย่างหนึ่งที่ต้องทำมาจากไวน์ก่อนบางคนอาจจะไม่รู้นะคะคือตัวเริ่มต้นเลยเราต้องทำไวน์ก่อนซึ่ง วน์ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สมัยเริ่มต้นเลยจริงๆก็คือทำมาทำมาจางวนนะคะแต่พอตอนหลังมาก็มีการเอาผลไม้อย่างอื่นมาหมักก็ใช้คำว่าวนา์ได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นไวน์มะขามไวน์สับป,ประรดไวน์มะม่วงไวน์ลูกหงอนซึ่งไวน์ผลไม้เนี่ยจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล ไม่เกิน1 5บหดีกีหรือว่าไม่เกินร้อยละ15นะคะการแบ่งไวน์ก็จะแบ่งได้ตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มีตั้งแต่เริ่มต้นก็คือไวน์หวานสวีทไวน์ก็คือเป็นไวน์ที่มีความหวานอยู่มากนะคะซึ่งก็คือน้ำตาลมันตัวยีสไม่ได้ใช้หมดมันก็ยังมีความหวานอยู่นะคะแอลกอฮอล์ก็จะไม่เกินร้อยละสิบส่วนไดไวน์ก็คือ ไวน์ที่มีปริมาณน,น้ําตาลอยู่น้อยมีแอลกอฮอล์สูงปริมาณแอลกอฮอล์ก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณสิบ7สิบ็ดเปอร์ซ์ส่วนแบบที่สามก็คือไวน์ชนิดที่มีแอลกอฮอล์สูงก็คือเป็นไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงมากมันจะไม่มีน้ําตาลเหลืออยู่เลยในน้ําหมักนะคะตัวของแอลกอฮอล์ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณสิบเจดยสเปอร์ซน์ กลไกในการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ก็คือกระบวนการเริ่มต้นก็คือมีการสลายน้ำตาลกูโคสโดยใช้ออกซิเจนนะคะเริ่มต้นด้วยไกลโคลีเก็คือถ้าใครยังพอจำเรื่องกระบวนการหายใจระดับเซลล์ได้กระบวนการหายใจระดับเซลลเนี่ยมันจะมี กระบวนการแรกเลยก็คือไกลโคลไลซีก็คือการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นกรดไพ,พลูวิกนะคะแต่ว่าในกระบวนการของการหมักแอลกอฮอล์นี่จะเป็นการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะก็จะทำให้ได้เป็นผลผลิตออกมาก็คือได้เป็นแอลกอฮอล์ดังสมการนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องมีกูโคส c 6 s 1 2 o 6นะคะ เราก็จะได้เอทานอลออกมานะคะแล้วก็ได้คาร์บอนออกไซด์ด้วยอันนี้เองยีงย้ที่ใช้ในการหมักไวก็ส่วนใหญ่แล้วยี้ที่ใช้ในกระบวนการหมักไวคือ s ซ็กคาโรเมตีซิลิซีอนะคะอันนี้วาเ e ตีก็แล้วแต่วา l e t ีก็คือสายพันธุ์ซึ่งมันจะละเอียดย่อยลงไปอีบางที่ถ้าเขาผลิตเป็นการค้าเนี่ยวาเตีมันจะเหมือนเป็นตัว ความลับของเขามันจะไม่มีใครรู้นะคะว่าเอา่อว่าอะไรตี้อะไรแต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นการหมากไวายก็จะหมากโดยใช้แซคโคลไมซีเซวิซีซึ่งมันก็จะกระบวนการในการผลิตไวายก็จะคล้ายกับการผลิตเบียร์เพียงแต่ว่าเบียร์นี้มันใช้พวกคาวาลีในการเป็นตัวเริ่มต้น แทนผลไม้นั่นเองเขาก็จะเรียกว่าเบียร์แล้วก็กระบวนการผลิตก็จะต้องอมีกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างเช่นต้องมีการใส่ดอกฮอปเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนกระบวนการขนมการทําขนมปังก็ใช้ยีสต์เหมือนกันขนมปังนี่จะเป็นขนมที่ใช้ยีสต์ในการทําให้แป้งมันขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าแป้งดูก็คือหมักเอาแป้งมาผสมน้ําตาลแล้วก็ผสมยีสต์ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วยีตตัวแป้งนะมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็คือมันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมายีตทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วขยายให้โครงสร้างของแป้งมันมีช่องอากาศมากขึ้นแป้งมันก็เลยใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าแป้งดูนะคะแต่ว่าตัวที่ทำวายเนี่ยมันคนละแบบนะคะถามว่าเราเอายีตขนมปังไปทำวายได้ไหม ก็ทำได้แต่ว่ารสชาตินี่คนละแบบเลยไม่ไม่ดีเท่ากับยีที่ใช้ผลิตวายโดยตรงนะคะรูปแบบของเชื้อยีที่ใช้ในการหมักวายโดยทั่วไปจะใช้สองแบบก็คือหนึ่งยีสดก็คืออเป็นก้อนแบบนี้เหมือนในภาพนะคะมีราคาค่อนข้างถูกอันนี้ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นอ่าซึ่ง โดยปกติจะไม่ค่อยเห็นในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่สองก็คือเป็นยีดผงหรือยีดแห้งการใช้ยีดผงทาไวจะทําให้ได้กลิ่นที่หอมรสรสชาติดีนะคะเนื่องจากว่ามีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วนะคะวิธีการในการถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นยีดที่ใช้ในการหมักไวเลยเนี่ยมันจะเป็นซองแบบนี้มันก็จะมี ยีหออมีชื่อสายพันธุ์มีหลายแบบนะคะแล้วแต่ว่าชนิดของผลไม้ที่หมักอ่ะเป็นอะไรเราก็เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะมีหลายแบบเอ่อการที่เราจะนํายีสต์มาใช้เนี่ยวิธีการใช้ถ้าเป็นยีสต์ผงลักษณะย,ยีสต์ผงก็จะเป็นแบบนี้การใช้ยีสต์ผงก่อนใช้ต้องนํายีสต์มาแช่น้ําอุ่นนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันประมาณ10บถึงยีนาทีเพื่อเป็นการปลูกเซลล์ย,ยีสต์ก่อนที่จะนําสารละลายยีสต์ไปใส่ในน้ําผลไม้เพราะว่าถ้าละโอเอายีสต์ผงเนี่ยไปลงเทลงตรงๆใส่น้ําผลไม้เลยเชื้ออาจจะน็อกได้น็อกน็อกความหวานปรับตัวไม่ทันนะคะมันก็เหมือนแบบเหมือนคนหลับอะ่ะปลูกขึ้นมามันก็ต้องอมีการปลูกใช่ไหมคะ จะได้แบบว่าให้มันแอคทีฟแอคติเวตก่อนแล้วก็พร้อมที่จะทำงานขั้นตอนในกระบวนกนารหมักวายนะคะเริ่มต้นเลยก็คือต้องเลือกคัดเลือกผลไม้นะคะว่าผลไม้แต่ละชนิดก็จะส่งผลต่อรสชาติและคุณภาพของวายแตกต่างกันไปแม้แต่ผลไม้ชนิดเดียวกันแต่ถ้าต่างพันก็จะได้วายที่มีคุณภาพต่างกันด้วยนะคะ วิธีการในการได้มาสมมุติเรามีผลไม้อย่างหนึ่งที่เราอยากทําเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะคะต้องกําจัดสิ่งสกปรกที่ติดมาซะก่อนเพราะว่า,าถ้ามันมีส่วนที่เน่าเสียมันก็จะทําให้วายของเราเสียรสชาติได้สองการปอกเปลือกก็จะเป็นการาช่วยลดจํานวนจุลินทรีย์ที่อาจล้างได้ไม่หมดนะคะก็ แต่ผลไม้บางชนิดก็ไม่สามารถที่ปอกเปลือกได้นะคะอย่างเช่นพวกที่เป็นลูกหมอนอย่างเงี้ยอ่าพวกที่เป็นผลไม้เป็นลูกเล็กๆเ,เป็นเนื้อนิ่มๆเนื้ออ่อนๆเนี้ยอันนี้ก็ต้องเอาไปล้างนะคะวิธีอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็เป็นาการทำน้ำส้มสายชูจากทับทิมเริ่มต้นก็ต้องล้างทำความสะอาด ทับทีมก่อนแล้วก็เกะเอาแต่เมล็ดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องชั่งผลทับทีมที่ได้นะคะเพื่อที่จะเราจะนำมาผสมกับน้ำในอัตราส่วน1น่ต่อหนึ่ง,นนงก็คือหมายความว่าถ้าเรามีเมล็ดทับทีมอยู่1กิโลเราก็จะใส่น้ำลงไปอีก1นกิโลนะคะแล้วนำไปปั่นนะคะนำไปปั่นปั่นสร็จก็แยกกา ะคะกองเอาแต่น้ำนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ําทําทิมไปตั้งบนฮอตเพทเพื่อที่เราจะปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได้หรือว่าเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าปรับบีกนั่นเองนะคะปรับบีกทำไมเราต้องปรับบีกก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเติมน้ําตาลลงไปนะคะเพื่อให้เป็นแหล่งคาร์บอนให้กับยีสต์นั่นเอง วิธีในการที่เราจะปรับปริหรือปรับปริมาณของแข็งเนี่ยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยพอเราได้น้ําทับทีมมาแล้วเราต้องใช้เนี่คะ่ะรีเฟกตอตมิเตอร์ตัวนี้เครื่องนี้นะคะเอาน้ําทับทิมมันจะมีตัวแผ่นพลาสติกอยู่เอาแผ่นพลาสติกออกก่อนแล้วก็หยดน้ําผลไม้ของเราลงไปแล้วก็ปิดแผ่นพลาสติกลงมาเสร็จแล้วก็ส่องกล้องเหมือนในภาพที่ นักศึกษากำลังสองอยู่2่องดูนะคะมันจะมีสเกลบอกว่าตอนนี้น้ําทับทิมที่เราปั่นมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กี่บรีกมันก็จะเป็นเส้นตัดระหว่างสีขาวกับสีน้ำเงินอยู่เราก็จะรู้ว่าอ่าตอนนี้อย,อยู่ที่ประมาณ16บหกรกนะนะคะซึ่งในกระบวนการผลิตไวน์เนี่ยจะต้องมีการปรับปริมาณของน้ําตาลน,นะคะให้เหมาะสมกับ การเจริญของยีสต์ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2 0่สิบถึงอา,อาจจะยีถึงยีสิบหองศาบลีกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพอสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าอ่ะน้ำทับทีมเริ่มต้นคือ1ิหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปถ้ายิ่งใกล้ๆเนี่ยปริมาณที่ใส่ก็กกต้องค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวมันจะเ,เลยถ้าเราใจร้อนเราค่อยๆใส่แล้วก็กวนกวนไปกวนใน ในนี้กะละมังแล้วก็ค่อยหยดลงไปดูในรีแฟกเตอร์รีแฟกตมิเตอร์อีกทีหนึ่งจนกว่ามันจะได้บีทที่เราต้องการนะคะต่อไปกระบวนการที่3มก็คือการปรับค่าความเป็นกดเบียดเพราะว่าทำไมต้องปรับที่ต้องปรับก็เพราะว่ายีดมันจะทำงานได้ดีที่ค่า p.s อยู่ที่ประมาณ4-4.5ดังนั้น หากผลไม้ที่มีค่าความมีค่า P.S สูงกว่า4.5ก็ต้องใช้กรดน้ำส้มสายชูปรับลงมาหรือถ้าหากเป็นผลไม้ที่มีค่า P.S ต่ำกว่า4ก็คือมันมีความเปรี้ยวเยอะมันมีสภาวะความเป็นกรดเยอะนั่นเองอันนี้ต้องใช้น้ำปูนใสปรับนะคะ,อ,ะอย่างเช่นพวกมะขาม,มอย่างเงี้ยหรือพวกเบอร์รี่พวกหมอนลูกหมอนนี่ก็เปรี้ยวนะคะอย่างเงี้ย ต้องใช้น้ำปูนใสปรบับซึ่งวิธีการใช้น้ำปูนใสนี่ก็คือจะต้องซื้อปูนใสมันจะเป็นเหมือนเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็มาแกว่งในน้ำสะอาดรอให้ตกตะกอนก่อนเราค่อยเอาส่วนที่มันใสามาใช้ปรับนะคะในภาพก็จะเป็นตัว pH meter เราก็จะเห็นว่าตัวที่เป็น pH meter ก็ต้อง ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีตัวโผรบอยู่ข้างล่างนะคะต้องระวังไม่ให้ตัวโผร่มันแตกนะคะแล้วก็ต้องมีการคา,าลิเบตก็คือมีการเ,าเทียบค่าให้มันถูกต้องไม่ให้ค่ามันเออเลนะคะค่าก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็คอยอปรับดูแล้วเวลาที่พอเรา ใช้งานเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้น้ำกลั่นนะคะมาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโผล่ตรงนี้แล้วก็ทิชชู่เช็ดนะคะต่อไปกระบวนการหมักการหมักก็คือกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแอลโกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งกระบวนการหมักก็จะแบ่งเป็นสองช่วงก็คือช่วงแรกยีจะทำการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนตัวเองให้มากที่สุด หลังจากนั้นนะคะยีตก็จะในช่วงที่2ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยที่ยีตจะไม่ต้องการอากาศซึ่งต้องใช้ตัวสำลีอุดจุหรืออาจจะใช้วิธีการให้การคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยผ่านขึ้นมาแล้วมีน้ำดักไว้นะคะเพื่อให้ก๊าซมันสามารถที่จะระเหยออกมาได้ก๊าซคารค์บอนได ละเหยได้ซึ่งถ้ากระบวนการนี้ถ้าคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยไปเอาฝาพลาสติกมาปิดเนี่ยอย่างเช่นบางคนอาจจะใช้วิธีเออก็ที่สะดวกหน่อยก็น้ำกินน้ำแกนลอนน้ำอะไรน้ำกินหกลิตรใช่ไหมคะแล้วมันจะมีฝาอยู่บางคนไม่เข้าใจก็ไปหมกักเทยีสเทอะไรเอาน้ำผลไม้ลงไปแล้วเสร็จแล้วก็ปิดด้วยฝาพลาสติก พอเสร็จปุ๊บห้าหกบันเปิดขึ้นมานี่ระวังนะระเบิดระเบิดตูม้มนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเลยก็คือมันการ์ดมันออกมาไม่ได้นะคะดังนั้นก็คือในระหว่างกระบวนการหมากจะต้องมีการปล่อยให้การ,รา์คัมบ์ละสาละเหยออกได้นั่นเองนะคะ,นะคะพอเราหมัก แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราจะใช้หมักเนี่ยเราจะหมักอยากได้ไวายแบบไหนส่วนใหญ่ถ้าผู้ชายก็อยากได้ไวายที่มันแอลกอฮอล์มันสูงก็หมักนานหน่อยอาจจะหมักเจ็ดวันนะคะสิบวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงไม่ชอบแอลกอฮอล์แรงก็อาจจะหมักห้าวันก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า จำนวนปริมาณเชื้อยีต่ใส่ด้วยเราใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะที่ซองยีตซองของยีตมันจะมีระบุอยู่ว่าเนี่ยปริมาณเท่านี้นะหกรัมนะจะใช้ได้กี่ลิตรอ่างเงี้ยเราก็แบ่งใช้ให้มันเหมาะสมคำนวณเทียบปริญญาตายางดูว่าถ้าเราทำแค่5ลิตรจะต้องใช้กี่กรมัมอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเหมาะสมกับ กระบวนการหมักนะคะพอเราหมักได้ที่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะให้ความร้อนหรือการต้มค่าเชื้อนะคะเพื่อที่จะหยุดกระบวนการในการหมักของยเย,ยอ่อซึ่งกระบวนการจริงๆก็วิธีก็คือใช้วิธีการนําความร้อนก็คือเอาน้ํามาใส่กละมังนะคะแล้วก็ เอาน้ำไว้ใส่ขวดแก้วเอาไว้แล้วก็ให้ความร้อนนะคะประมาณ60องศาเซลเซียสน,นานประมาณ15บหยี่สนาทีนะคะเพื่อเป็นการดอกเชื้อเยสไม่ให้ให้ไม่ให้ทำงานนะคะเสร็จแล้วก็เอาวางไว้ก่อนให้มันอุ่นซะก่อนแล้วค่อยเข้าเอาไปเก็บในตู้เย็ยนก็คือ เขาเรียกว่าการบ่มพอไวเราทําเสร็จแล้วเราต้องบ่มวิธีการง่ายๆก็คือเก็บในตู้เย็นนะคะก็คือใช้อุณหภูมิต่ําการบ่มก็คือการใช้อุณหภูมิต่ําประมาณศูนยถึงสิบห้าองศา,าเซลเซียสในระหว่างที่มีการบ่มนั้นนะคะกวจะมีการตกตะกอนเกิดขึ้นทำให้มันวาวมันใสมากขึ้น นะคะการแยกส่วนใส่ออกจากตะกรอนบ่อยๆเป็นสิ่งที่ดีพอจะทําให้ไม่เกิดปัญหาการมากอีกหลังจากบรรจุไวแล้วนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการระเบิดได้นคราวนี้พอเราได้ไวเสศษปุ๊บตัวไวนี่แหละก็จะเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการทําน้ําส้มสายชูนะคะซึ่งน้ําส้มสายชูหรือว่าเรียกว่าเวนิก้านี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดมาจากความเขาเรียกว่าไวายที่มีรสเปรี้ยวซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยมันก็จะต้องมีปริมาณกรดน้ำส้มอยู่ที่ความเข้มข้นของกรดตั้งแต่4ีปร์นถึงแถึงจะเรียกว่าเป็นน้ำส้มสายชูะนะคะคุณประโยชน์ของมันก็มีประโยชน์ในการปรับสมดุลในร่างกาย ประเภทของน้ำส้มสายชูจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทก็คือน้ำส้มสายชูหมักอันนี้ก็จะเกิดจากการเอาวายนี่แหละเราทำวายมาจะวายอะไรก็ได้ไวายมะม่วงวายมะขามว,วายลูกหม่อนวายกล้วยอะไรก็ได้ไวายสับป,ประรดมาหมักเขาก็จะเรียกว่าน้ำส้มสายชูหมักแบบที่สองน้ำส้มสายชูกันตัวนี้จะใช้เอาเอทิลแอลกอฮอล์ที่เจือจางแล้ว มาเติมเชื้อน้ำส้มสายชูแล้วหมักก็จะเอามาใช้ในพวกที่เติมก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เลยก็คือน้ำส้มสายชูกลัน่นสามแ้ำส้มสายชูเทียมพวกนี้จะเป็นการเอากรดสังเคราะห์มาเจือจางนะคะให้ได้ปริมาณกรดที่สี่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์กลไกในการผลิตน้ำส้มสายชูก็จะมีแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน ก็คือ 1. การหมักน้ำตาลให้เป็นเอทานอลซึ่งเป็นกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศและอาศัยเชื้อยีดซึ่งเราพูดไปแล้วนะคะในเรื่องของไวน์ก็คือน้ำตาลเมื่อถูกยีดย่อยสลายก็จะเปลี่ยนเป็นแอลโกอฮอล์แล้วก็คาร์บ,บนอนไดออกไซด์ขานี้ในส่วนของกระบวนการทำน้ำส้มสายชู ก็คือการทำงานของเชื้อในกลุ่มะซิติแอซิดแบคทีเรียภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนตัวนี้นะคะอันนี้สไลด์ซึ่งกระบวนในการกกรระบวนาหมักกระบวนการหมัก,ก,น,ก,มกน้ำส้มสายชูวก็คือจะใช้นะคะ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักวายนะคะมาเป็นสารตั้งต้นในการทำกรดออซิติกแล้วก็ต้องใส่ออกซิเจนนะคะทำให้เกิดเป็นกรดออซิติกเกิดขึ้นประโยชน์ของน้ำส้มสายชูก็คือช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นนะคะช่วยปรับสมดุลให้กับกระเพาะอาหารและลำไส้ สองน้ำส้มสายชูนะคะเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กกว่าน้ำตาลทำให้สามารถดูดซึมได้ดีจึงเหมาะกับู้ที่ลดความอ้วนแล้วตัวคุณสมบัติของน้ำส้มสายชูก็คือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะสาการดื่มน้ำส้มสายชูช่วยล้างสารพิษทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะ น้ำหนักลดลงแล้วก็เป็นได้สารต้านอนุมูลอิสระจากตัวผลไม้ด้วยขั้นตอนในการทำน้ำส้มสายชูหมักนะคะเริ่มต้นโดยเราจะใช้เชื้อในการผลิตน้ำส้มสายชูก็คืออซิโตแบคเตอร์พาสเทเรียนัสแต่บางคนจะใช้อซิโตแบคเตอร์อสติไทก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะใช้อซิโตแบคเตอร์อสติไทมากกว่านะคะ แต่พาสเตอรีนันี่ก็ใช้ได้เหมือนกันวิธีการเริ่มต้นก็คือจะต้องมีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคที r ียก็คือกรูโค e ยี a เอ็กซ์แทกบอรนะคะเราก็จะอเอาอาหารเลี้ยงเชื้อนี้ไปคาเชื้อในออโตเคียบนะคะหรือมอหนึ่งความดันไอเสร็จแล้วเราก็จะถ่ายเชื้อ a ะซิต b แ c คเตอลงไปในอาหาร เลียงเชื้อแล้วก็นําไปเขยา่าบนเครื่องเขยา่าไปเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้เชื้อมันเจริญเติบโตหลังจากนั้นก็ค่อยดูดเชื้อนะคะมาเพิ่มใส่ในฟาสที่มันมีปริมาณมากขึ้นคือถามว่าทำไมต้องทําแบบนี้เพราะว่าตอนแรกถ้าถ้าเกิดว่าเชื้อพวกนี้ส่วนใหญ่เชื้อจะซื้อมาจากบอชอนะคะซื้อมาจาก องค์การวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็มันจะเป็นหลอดอยู่เป็นหลอดที่มีเชื้ออยู่ก็ต้องเอามา Activate คล้ายๆลักษณะหลักการก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงยีตงผงว่าเราต้องเอามาผสมน้ำก่อนอันนี้ก็เหมือนกันคือเชื้อมันก็เก็บไว้นานก็ต้องค่อยๆกระตุน้นนะคะจากปริมาณอาหารเลียเชื้อน้อยๆแล้วก็กระตุ้น พอมันเจริญเติบโต,ตแล้วก็ค่อยเอามาใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีปริมาณมากขึ้นนะคะพอเราเตรียมตัวของเชื้อเรียบร้อยนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือการนําเอาไว้ผลไม้ที่เราได้จากการทำวายมาปรับปริมาณแอลโกอฮอลให้ได้เท่ากับร้อยละห้าถึงสิประมาณนี้ห้ามเกินสิบ นะคะห้ามเกินสิบเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับปริมาณแอลกอฮอล์ตัวของเชื้อแบคทีเรียเราตายเพราะว่ามันก็แอลกอฮอล์ก็อย่างว่าใช่ไหมคะช่วงโควิดระบาดนี่มันก็ต้องล้างมือฉีดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อมันฆ่าเชื้อโรคเชื้อจุลินทีย์ได้นั่นเองนะคะจากนั้นก็ ถ่ายเชื้ออะซิตัวแบคเตอร์ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปเน้นน้ำวายที่เราปรับแอลกอฮอล์แล้วแล้วก็ไปเขยา่าบนเครื่องเขยา่าเป็นเวลา15วันนะคะหลังจากนั้นก็ลีนเอาส่วนใส่ไปพัชเจอร์ไลท์ที่ห0องศาเซลเซียสเป็นเวลา2 0่สถึงสานาทีขั้นตอนก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นภาพของตัววายที่เอา,าใส่ฟาส แล้วนะคะฟาร์สพวกนี้ก็ต้องไปขีบค่าเชื้อซะก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาวายเอเอาตัวเชื้อที่เราเตรียมไว้มาเทใส่ลงไปหลังจากนั้นก็พอเราเตรียมเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะไปเขย่าบนเชคเกอร์นะคะเป็นเวลาสิบห้าวันพอครบสิบห้าวันเราก็จะมาฆ่าเชื้อนะคะ ซึ่งกระบวนการในการทำตรงนี้มันก็จะต้องมารอลุ้นตอนท้ายของวันที่สิบห้าว่ามันเป็นโกรดหรือเปล่าอย่างที่โคโรูพูดไปนะคะก็คือวิธีการวัดปริมาณโกรดก็อาจจะใช้วิธีการไตเตีดกับโซเดียมไฮดรอไซด์นะคะอย่างนี้หรือว่าดูจากพิเดี่วโน้มของ pH ที่มันจากวันแรก pH ต้องสูงแล้วพอวัน หลังหลัๆท้ายๆเนี่ย pH มันต้องต่ำเพราะว่ามันเป็นกรดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เป็นนี่ก็คือก็คือไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าตัวของน้ำส้มสายชูต,ต้องมีปริมาณกรดอย่างน้อย4%อร์น์ันเองต้องเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มที่เรากินในกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะก็จบในส่วนของอ การทาน้ําส้มสายชูนะคะซึ่งในกระบวนการทำทำน้ําส้มสายชูถามว่าเราเอาน้ําส้มสายชูไปกินยังไงไปกินยังไงไปทํำยังไงวิธีการกินก็คือต้องเอามาผสมน้ําผึ้งนะคะเอามาผสมน้ําผึ้งไม่ได้เอาไปกินโดยตรงเพราะว่ามันก็จะกัดคอเขาจะ บริเวคงในรูปที่เอาไปผสมน้ําผสมน้ําผึ้งทําเป็นรูปของน้าส้มสายชูพร้อมเดือมนะคะรับประทานในตอนเช้าอะจะช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารของเรามีความอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นไปได้ดีอ่ะนะคะอะทำให้การย่อยการอะไรการจะขับถ่ายก็ เป็นปกติแล้วก็ช่วยนะคะทำให้เกิดความสมดุลนั่นเองนะคะก็จบแล้วสำหรับการทำน้ำส้มสายโชว์สวัสดีค่ะ